เลยกินไหมกินไหม DIY สดชื่นปะลองดูลองดูลองอ่ะดื่มมานะและนี่คือผมเองครับนัดวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเป็นมื้อเย็นของฉันสักทีเอ้ยอย่าหาตรงนี้เจอเคยๆหรอYou get that? เฮ้ยทำดีหักเลยเสร็จแล้วของชื่อแล้วประเด็นคือที่ผมเด็ดเนี่ยเป็นของใครกันของชาวบ้านแต่ก่อนที่เราจะไปโฮมสเตย์ให้ผมเล่าอะไรให้ฟังหน่อยละกันนี่เป็นวันที่2ของการอยู่น่านและผมก็ได้เจอไปกันสักทีแล้ววันนี้เราจะทำอะไรที่แตกต่างจากวันแรกสักหน่อยหลังจากเจอกับชาวแก๊งกันแล้วที่บ้านๆนั่นน่ะนัดครับผมพี่กันก็ไม่ได้เอากางเกงใหม่เยอะพวกผมเลยต้องเดินกันเล่นเพื่อที่จะไปหาซื้อกางเกงมาเจอแดดน่านซะหน่อยอุ้ยรถมาขับรถนั่นสังกะพันนั่นพืชผลนั่นน่ะเขาเปิดกระจกมาเท่าไหร่ครับน้องโชคดีร้านนี้ถ้าเป็นเมมเบอร์ลดตั้ง 10% ก็เลยและแล้วก็ถึงเวลาเดินทางรถมาถึงแล้วเป็นไงบ้างก็วันนี้อากาศประมาณ40องศานะครับแล้วก็ครีมกันแดดที่ใช้เฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีแมงมันจูหึงจุดสต็อปแรกเรามากินข้าวดูวิวกันแบบชิคๆกันก่อนที่จะไปเจอของจริงนั่นเองดีดีจังเลยทุกอย่างเลยวันนี้กำลังกินข้าวอร่อยอร่อยหิวได้กินข้าวเช้าปะเนี่ยไม่ได้กินเลยถึงว่าแหละนี่อันนี้ครับเป็นผลมันเขาเรียกว่าเป็นผลไม้หรือเป็นผักหรือเป็นอะไรไม่รู้ชาวบ้านจะเรียกว่ามาตะกบนะครับซึ่งมันสามารถกินได้ดูเดี๋ยวลองให้ชาวกรุงเทพกินสิแล้วประเด็นคือที่ผมเด็ดเนี่ยเป็นของใครกันของชาวบ้านแต่เขาคงไม่มาทานอันนี้เคยลองเคยกินไหมเคยกินมันผัดผาดไม่ใช่ผัดผาดอร่อยชิมละอันนิดนึงชิมมันตะกบมันตะกบอ๋อตะขบใช่เหรอเขาเรียกมะขบเหรอตะขบครับผมโอเคขึ้นดอยมาก็อย่าลืมเปลี่ยนรองเท้ากันด้วยละครับอุ้ยแค่ทางเข้าก็ดูฟินกันแล้วใครอยากจะชมวิวระหว่างทางก็เดินเข้าไปได้คู่นี้คือพร้อมพันเลยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะข้ามน้ำนี้ไปนะครับดุยตึ๊บเช็ดเฮ้ยเสียวอยู่นะจะเย็นจันจะสั่นไปก่อนเลยเดินให้ตรงหนาจันเรียบร้อยผ่านด่านแรกว้าวมีพนักงานต้อนรับสวัสดีเดย์วันไหนๆก็มาถึงกันละเรามาทัวร์กันหน่อยละกันตรงนี้ก็จะเป็นครัวซึ่งเท่มากเท่นี่ได้ข่าวว่านี่จะเป็นห้องเราเข้าไปดูนี่เข้าไปดูสิเชฟมีกีตาร์ด้วยห้องที่ผมได้ถือว่าชิคสุดแล้วมีวิวมีกีตาร์ด้วยโอเคเพอร์เฟคว้าวลองเดย์ซึ่งมาเจอวิวแบบนี้สวยเดี๋ยวเลยนะก็จบเลยใช่myself
ข้างบนก็จะมีอีกหลายห้องเลยแถมมีระเบียงกว้างๆให้นั่งทำใจกันอีกด้วยจริงๆแล้วแพลนของวันนี้ก็คือการทำความรู้จักกับสถานที่นี้ก่อนนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปทัวร์ข้างนอกกันนั้นนะก็พากันพักผ่อนเพื่อรอเวลาบ่ายสองว่าจะทำไม่ใช่ว่าค็อกเทลนะแต่มันก็คือค็อกเทลนั่นแหละเราจะเรียกมันว่าคูบาลิเบ้คูบาลิเบ้คูบาลิเบ้ yes คูบาลิเบ้เปิดไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้ด้วยว่ากี่ออนอ่ะเยอะนี่โอเคอย่างนี้เลยขอบคุณครับผมได้ค็อกเทลมาแล้วเราก็จะใส่เขียงที่ไหนเขียงgive it a try นี่คือพี่แนนคนที่เฮลตี้ที่สุดในแก๊งนี้ระหว่างรอทุกคนก็ดูเหมือนมีอะไรทำของตัวเองอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้แต่ผมก็ไม่เก่งเรื่องอ่านเท่าไหร่อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับพบวิชาคนอื่นที่มีอะไรทำครับผมเลยจะหาอะไรทำมั่งเอ้ยไม่รู้ไม่ได้ไม่เอามาเอาพี่ว่ามาเหมือนกันอ่ะผมว่าแบ็กอัพแต่นี่แหละมันเต็มอ่าวโลแบตเตอรี่นี่เลยสับแรกเขาจะมาพันธุ์ใส่น้อยๆแบบใส่น้อยๆนั่นเลยไม่ใช่คือทำจากใบอ้อยจากไม่จากใช่แต่ที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นไอ้นี่พีทีปั๊มน้ำมันบางจ้าและแล้วก็ได้เวลาทัวร์ข้างนอกกันบ้างละเอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปทัวร์พื้นที่นี้แล้วที่แรกเลยเป็นแปลงผักที่มีต้นที่น่าสนใจอยู่ต้นหนึ่งด้วยต้นนี้ต้นอะไรเนี่ยแปลกดีนะต้นนี้รู้แล้วต้นนี้ออกแว่นด้วยต้องบอกกันว่าที่นี่มีบ้านอยู่3หลังนะครับและตรงบ้านหลังที่2นี่แหละที่เราจะมาดำนากันพรุ่งนี้เราจะมาดำกันพรุ่งนี้ต้องเตรียมสน็อกเกิลละนี่เลยครับตัวตึงของเรากับขาตั้งกล้องยาว3เมตรนี่น่าสนใจเอ้ยเร็วๆเลยแบล็คเบอร์รี่ไงบ้างคะรสชาติแบล็คเบอร์รี่สดๆใหม่ๆอูมามิอูมามิมือถ้าใครได้มาพักที่นี่ต้องมาเล่นสิ่งนี้ครับน้ำหนักเลยได้เดี๋ยวอัดไปให้เลยสิ่งนี้เลยสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ครับอันนี้จัดออกไปเพราะว่ามันหน้าค่ะแต่แบบเฮ้ยโทษนะมือไม่ว่างเอ้ยอะไรเนอะก็คือแบบหลุดอยู่ตรงหน้าหยุดมันเป็นแล้วขึ้นใน3วันมันไม่ลงลงไม่ได้หมื่นแล้วเนี่ยมาถึงตอนนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าใครกำลังเวิร์กช็อปให้ใครอยู่ตอนนี้ก็เราทัวร์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าผมจะไปเล่นน้ำพี่กันก็คิดว่าจะไปเป็นนกละจิบ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  There's something going on here พบกับตัวตึงของเราอีกแล้วว้าวทำไรครับบอกของครับวันนี้ทุกคนจะได้กินฝีมือแนนนะคะเอ้ยใช่เปล่าขอเคลมว่าเป็นฝีมือตัวเองนะคะเอ้ยถ้าไม่มีหลักฐานไม่เชื่อนะนี่ไงคะเนี่ยนันเมื่อกี้นันก็เพิ่งลวกผักเสร็จแล้วนันก็เพิ่งปรุงขิงอีกแล้วขิงอีกแล้วไม่ได้แปลงกินครับนี่จะแกงโคตรีแล้วก็ห่อมกเนี้ยห่อมกโคนปลาห่อมกให้โคนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทานนะครับก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับกินแค่ทานอย่างเดียวตอนนี้ผมก็ได้สิ่งของตรงกลางละมันคือหน้ากากดำน้ำนั่นเองไปดำไม่เฉยเพราะตรงโซนนี้จะเป็นเขตอนุรักษ์ห้ามจับปลานะเดี๋ยวเราไปดูเฉยๆ let's go ตุ้ง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 อ้าวตักกล้องมาเล่นกับหมายละไปทำกับข้าวไม่ใช่เหรอตักกล้องต้องการการปฏิบัติมันกันนะคือว่าผมพร้อมสำหรับทุกอย่างละท
ิดว่าผมต้องหาซื้อ GoPro แล้วล่ะ จะมีโซนลึกอยู่แต่ไม่รู้ว่าโซนไหนไม่รีรอลงเลยแล้วกันแหมเพิ่งมีคนมาจอยด้วยกำลังลงมาโอ้ยภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเวลาที่กระจกเนี่ยมันไม่สะอาดเราต้องหาใบไม้หรือใบอะไรสักอย่างเพื่อที่จะมาขัดมันนะเออน่าจะเวิร์กจริงไหมไม่รู้เหมือนกันเดินมาก่อน yes ละตอนนี้ผมก็เสร็จภารกิจดำน้ำดูปลาละเดี๋ยวจอดนี้น้ำนี่มีแต่หินแล้วเวลาเดินเนี่ยมันลำบากนะโคตรลำบากเลยฮาโฮสของเรากำลังกลนข้าวมันร้อนน้ำปูนี่ก็แห้งขนาดนั้นอัปเดตกิจกรรมกันก็คือตอนนี้ผมก็อาบน้ำทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็กำลังเตรียมมื้อเย็นของเราก็คือดินเนอร์เองดูกันว่าโปรเซสของการจัดเตรียมดินเนอร์มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทุกคนก็กำลังช่วยกันจัดเตรียมมื้อเย็นกันอยู่นะครับส่วนผมก็รอกินอย่างเดียวในมื้อเย็นของวันนี้ที่ Forest Forest เราจะได้กินอาหารพื้นบ้านและอาหารป่ากันนะเจ้ามันเป็นอาหารที่เราไม่ได้กินบ่อยๆนะซึ่งส่วนตัวผมชอบมากหลังจากที่กินข้าวกันจนอิ่มแล้วเราก็ไปนั่งผิงไฟแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็ทำสมาธินิดหน่อยจากนั้นก็แยกย้ายบิ๊กมันบิ๊กจองเจ้าเดย์วันก็จบลงแล้วเจอกันใหม่ไปอ